ครีมแรงมากคูชั่นแคปซูลแมทช์ทุกสีผิวมันขาวมากเลยเนี่ยคนที่ผิวเข้มกว่าเราล่ะจะรอดจริงหรอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมากันกับคลิปลองของนะจ๊ะที่เกี่ยวกับงานผิวค่ะแน่นอนนะร้อนมากนะคะก็คือก่อนอันนี้เรานะคะไปเห็นตัวแบรนด์เขานะคะลงคลิปหนึ่งที่เป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยเขาลองพื้นแล้วเนี่ยมันเป็นฟิลแบบว่ามันจะเปลี่ยนนะคะไปตามสีผิวคนที่ใช้งานแล้วก็แบบเอ้ยเข้มแรงใช้ได้ทุกสีผิวหรอจัดมาเลยค่ะทุกคนนี่เลยตัวนี้ Baby Bright Magic Soft Matte Cushion SPF 45 PA++ ค่ะซึ่งราคาที่เราได้มาเนี่ยก็อยู่ที่49บาทนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเพราะว่าดิฉันไปตามมาจากเซเว่นแถวบ้านนะคะอ่ะสิ่งที่เราอะอยากรู้มากที่สุดเลยเนาะก็คือเนี่ยเข้มแรงมากคูชั่นแคปซูลแมทช์ทุกสีผิวแล้วเราก็เห็นแบบรูปภาพโฆษณาอะไรของเขาเงี้ยแบบเฮ้ยผิวขาวผิวเข้มอะไรเงี้ยใช้ได้เพราะว่าจะตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนให้ตัวสีของเขาอะแมทช์ไปกับผิวคนที่ใช้ซึ่งจริงไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันด้วยความที่ดิฉันก็ไม่ใช่คนผิวขาวคือช่วงนี้ก็ขาวขึ้นแหละแต่ว่าดิฉันก็ยังอยู่ในเลนส์ของคนที่แบบผิวแทนนึกออกปะก็แบบอยากรู้ว่าทาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะลองกันเลยไหมลองกันเลยวันนี้ปล่อยใจฟิลปล่อยใจอ่ะเรามาดูกันที่เนื้อก่อนเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นฟิลนี้ฟิลขาวๆแล้วมันก็จะมีแบบเม็ดสีดำๆนิดนึงไหมอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวมาดูแล้วมันจะเปลี่ยนสีไหมแล้วมันสีเนี่ยจะเข้ากับผิวเราจริงหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนละเอ้ยเริ่มเปลี่ยนสีละดูมีความหวังเนาะดูมีความหวังแต่มันจะเข้มพอไหมเดี๋ยวรู้ส่วนกลิ่นก็คือหอมมากสาวฟิลเกลี่ยออกมาได้ประมาณนี้เอ้ยยังไม่แย่เหมือนจะมีความหวังเหมือนจะมีความหวังก็คือจริงๆอ่ะแนก็บอกตามตรงเลยว่าพอมันเคมไว้ว่าแมทกับทุกสีผิวเนี่ยมันจะมีความแบบเอ้ยแอบต่อต้านนิดนึงในใจเพราะว่าแนก็เคยผ่านคำเคมแบบเนี้ยมาหลายตัวอยู่นะสมัยก่อนนู้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบส่วนใหญ่ไม่รอดใช่ไหมก็เลยมีความว่ายังไงยังไงช่างใจ50-50นะคะตอนนี้ใจมันเริ่มมาแล้วนิดนึงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูถึงคำเคมกันสักนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมูทสกินผิวเรียบเนียนนะคะมี UV protection นะคะมีกันแดดนั่นเองนะคะแล้วก็เบลอรูขุมขนนะคะแล้วก็ลดจุดด่างดำต่างๆจ้าอ่ะคุชชั่นเหรอทั่วไปความแบบเน้นงานผิวใดๆมาที่ประเด็นของการลงอันนี้กันดีกว่าที่หน้าเดี๋ยวเราจะลงแบบครึ่งหน้าให้ดูนะคะหุยมันขาวมากเลยเนี่ยตอนแรกที่เราลงไปก็ฟิลตกใจแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นแหละในว่าเหมือนดิฉันจะลงเยอะไปหน่อยที่แขนมันได้อีกแบบนึงใช่หรอขอเช็ดออกหน่อยโอเคประมาณนี้นี่เอาละค่ะทุกคนจากที่ก่อนหน้านี้ใจมันมานะคะตอนนี้รู้สึกว่าใจมันเริ่มกลับไปละคือนะก็มันเป็นเหมือนฟิลเบสอะฟิลแบบว่าปรับให้หน้าของเราดูมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นอะมันเหมือนแบบคือเราไม่รู้นะว่ามันเป็นตามคำเค็มเขาไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เทสกับคนที่ผิวหลากหลายเนาะแต่แนกว่าไม่ว่าทายังไงอะสีที่ได้มันก็จะฟิลประมาณเนี้ยแต่ไอที่มันเป็นคราบๆเนี่ยขุยๆเนี่ยมันคืออะไรส่วนการปกปิดนี่แนกแบบไฮไลท์เลยอ่ะไม่รู้มันจะไปมีเดียมได้ไหมแต่คือตอนนี้ไลท์เลยนะคะบางเบาแทบจะไม่ปกปิดใดๆเนี่ยทุกคนพอเกลี่ยแล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเนื้อนะแต่คือมันก็เป็นสีเนื้อมันไม่ได้เป็นสีที่ เข้ากับผิวดิฉันน่ะเนี่ยเห็นไหมตรงไหนมีรอยทรงรอยสิวเขาก็บิวเพิ่มเอาแต่ว่าถ้าคนที่ผิวขาวก่อนเนี่ยมันก็คงจะแบบได้งานผิวที่ดูมีความผ่องมีความออร่าถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่เราผิวเข้มมันก็เลยจะเห็นความแตกต่างระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้บ้างก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะชัดอยู่ไหมหรือไม่ชัด คือตอนนี้ฉันตีตัวเองอยู่ว่าอะไรยังไงต้องทาน้อยๆมากๆในความรู้สึกเรานะเหมือนเราก็เจ็บมากับคำว่าแมทช์กระทุ้งสีผิวอะหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เข็ดเพราะว่าคนเราต้องมีความหวังไงเนอะปะขนาดประเทศไทยในตอนนี้มันก็เริ่มมีความหวังแล้วถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้ฟ้าใสอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความหวังแล้วไงฉะนั้นเราก็ต้องมีความหวังกับอะไรแบบนี้มันเป็นขุย
มันไม่ถูกกับสกินแคร์อะไรในหน้าฉันหรือเปล่านะอันนี้คือเรายังไม่อยากแบบเฮ้ยเบรมว่าเป็นเพราะตัวนี้นะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปโดนกับสกินแคร์ตัวนั้นตัวนี้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำหรือเปล่าหรือว่าผิวเราอ่ะไม่ดีเองหรือเปล่ามันลอกเองหรือเปล่าคือตอนเป็นโควิดอ่ะผิวแย่มากเลยอ่ะอู้โทษโควิดไว้ก่อนเลยมากจริงๆก็ผิวแย่อยู่แล้วนะแต่ว่าพอเป็นโควิดโอ้โทษโควิดไปก่อนเลยดีกว่าไม่ต้องไปเพราะโควิดอ่ะทำให้ผิวหน้าฉันแห้งผากแห้งลอกเนี่ยได้แน่เลยเดี๋ยวดิฉันนะคะก็ขอตัวไปเซตหน้าด้วยแป้งนิดนึงแป้งฝุ่นเนาะก็แต่งหน้าที่เหลือค่ะเดี๋ยวกลับมาโอเคค่ะก็ไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะออกมาประมาณนี้เลยค่ะฟิลเบาใสๆน่ารักแต่งไม่เยอะอะไรเพราะว่างานผิวที่ได้มันเบามากจริงทุกคนนะคะจะมาแบบแต่งหน้าแน่นใสฝ่อมันก็แบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะที่จะมาทดสอบการติดทนการหูความมันเนาะทดสอบเหมือนเดิมประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะออกไปไหนเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแพลนหรืออะไรอย่างไรคือเราก็กักตัวมาแบบเกิน10วันแล้วแหละแต่ว่านิดคือเรายังไม่ได้อยากจะไปไหนยังไม่ได้จะทำอะไรแต่ว่าห้องเนี่ยต้องจัดแหละนะต้องจัดการแล้วเพราะว่าเราอ่ะกักตัวมาหลายวันหมักหมมอยู่กันในห้องอะไรเงี้ยตอนนี้ห้องรกมากมันถึงเวลาแล้วที่เราจะทำการบิ๊กคลีนิ่งเดย์นะคะเพราะไม่ได้แล้วอยู่ไม่ไหวนะคะแต่ว่าก็จะมีออกไปเดินเล่นบ้างเล็กน้อยแถวบ้านไปเล่นกับน้องแมวไม่ใช่อะไรคิดถึงจริงๆก็เล่นแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าเก็บกดอยากไปหาน้องอีกและนี่คือสภาพที่ดิฉันถ่ายงานอยู่ห้องอยู่บ้านนะคะข้างบนดูดีหน่อยแต่สภาพข้างล่างก็กางเกงอะไรอย่างเงี้ยแหละนี่คืออะไรเดี๋ยวเธอดูปฏิหาริย์ของการจัดห้องแป๊บเดียวสวยออกมาซื้อกับข้าวแถวบ้านนะคะว้าช่วงนี้แดดแรงว่ะแล้ว6ชั่วโมงครึ่งได้นะคะพอดีว่าทำงานเพลินไปหน่อยนะคะก็แอบเลยเวลามานิดนึงนะอ่ะในส่วนของความมันความแบบยะของเราในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็ชำอยู่นะคะแล้วในส่วนความติดทนเนี่ยอันนี้มองยากนิดนึงเพราะว่าคือชีก็มาในฟิลแบบบางๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ๊ะมันยังอยู่มั้ยหรืออะไรยังไงเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ตรงนี้มันแอบหลุดเยอะกว่าส่วนอื่นนะคะเห็นมั้ยว่ามันเห็นรอยสิวของเราชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มีแบบเป็นคราบๆคุยๆเล็กน้อยนะคะตรงช่วงนี้ไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่าผิวเนี่ยเองอ่ะมันแห้งลอกจริงๆคือมันเห็นเลยว่าคือถ้าไหนเอาเล็บเขี่ยๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังบางๆอ่ะลอกออกมาได้ก็คือผิวหน้าฉันแย่เองนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าส่วนอื่นอ่ะส่วนอื่นนี่คือดีเลยนะคะทุกคนคือยังเนียนดีอยู่มากๆนะคะไม่ตกร่องไม่ตกรูขุมขนนะคะคือตรงช่วงเนี่ยดีหน้ายังไงดีอยู่นะคะอ่ะผลลัพธ์ตามนี้เลยจ้ะโอเคค่ะก็ถึงเวลาของการสรุปแล้วนะคะกับคุชชั่นของ Baby Bright นะจ๊ะอย่างแรกค่ะแพ็คเกจแน่นอนเป็นแบบซองนะคะมันก็พกพาสะดวกนะคะใช้งานง่ายนะคะมีฝาปิดให้ด้วยไม่ต้องกลัวเลอะเทอะนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยแนกว่ามันยังมีความแบบหนืดๆนิดนึงคือถ้าใช้นิ้วเกลี่ยมันก็เกลี่ยได้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันไม่ได้ลื่นปืดนะคะฉะนั้นนะคิดว่าใช้อุปกรณ์ช่วยน่าจะดีกว่าและในส่วนของเฉดสีนะคะที่เขาเขียนไว้ว่าแมชทุกสีผิวแกอันนี้ฉันหนักใจมากมันมีความแบบไม่เห็นด้วย 100% ดิฉันขอค่ะค่ะอันนี้ไม่เป็นความสงสัยในใจของเราที่ขนาดเราเองนะคะเป็นมีเดียมแทนไม่ได้ดีฟแทนไม่ได้ไปแบบว่าผิวดาร์กสกินด้วยอ่ะก็ยังแบบเฮ้ย
สว่างอยู่สว่างกว่าหน้านิดนึงประมาณปรับขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีการแบบว่าแต่งหน้าช่วยคอนทัวร์ช่วยนะคะแล้วแม็กก็เลยรู้สึกว่าคนที่ผิวเข้มกว่าเราล่ะจะรอดจริงหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังติดขัดอยู่มันยังไม่ได้ 100% ที่เราจะคอนเฟิร์มให้ว่าทุกคนใช้ได้ค่ะทุกสีผิวใช้ได้ค่ะมันก็แบบหมายว่ามันค้านอยู่ในใจฉะนั้นใครที่ผิวเข้มกว่าแน็กแล้วเคยลองตัวนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะเป็นในส่วนของนี่จ้าการคุมความมันนะคะเกือบ2แผ่นไปเลยค่ะจ้าก็คืออาจจะแบบไม่ได้คุมมันเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในส่วนของความติดทนอันนี้เราให้ผ่านนะคือถึงแม้ว่ามันจะมีบางจุดที่อ่ะหลุดลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันโดยภาพรวมอะแม้ว่าผิวหน้ายังเย็นดีอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความมันฉ่ำๆใช่ไหมแต่ว่าโดยแบบว่าการมองกระจกดูในกล้องอะไรเงี้ยเนี่ยว่ามันก็ยังโอเคดีอยู่นะฉะนั้นการติดทนอะไรเงี้ยให้ผ่านนะคะก็สรุปโดยรวมเลยนะสำหรับตัวนี้ไม่ได้ชอบมากแต่ก็ให้โอกาสได้เฮ้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะบอกนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยว่ามันเหมาะกับใครเนี่ยว่ามันเหมาะกับคนที่หนึ่งเลยผิวอาจจะไม่ได้เข้มมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันแบบมันปาดออกมาแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นงานผิวที่ดูออกมาเป็นสีเนื้อมันไม่ได้ปาดออกมาแล้ววนแล้วทาแล้วมันแบบเอ้ยแปลงร่างกลายเป็นสีเดียวกับผิวเราขนาดนั้นคือมันก็ไม่ได้ใช่ฟิลนั้นฉะนั้นเนี่ยแนกว่าอ่ะมันก็เป็นคนที่ผิวกลางๆขึ้นไปละกันจนถึงขาวนะคะน่าจะเหมาะแล้วก็คนที่ชอบงานเมคอัพแบบเบาๆใสๆเลยปกปิดน้อยคนที่ไม่ต้องการงานปกปิดอะไรมากผิวสวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ชอบแต่งหน้าเยอะๆอะไรมากมายก็คือจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการแต่งหน้าเบาๆนะคะอ่ะโอเคก็ใครที่สนใจนะสามารถที่จะลองดูตัวนี้กันได้นะคะมีขายตามร้านสะดวกซื้อเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ